โอเคครับผมก็สวัสดีครับผมนี่ผมชิดเดอร์ครับผมออสการ์ครับนี่กับรายการที่มีชื่อว่า3ตอนแรกเป็นไงบ้างฮะครับผมก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความรู้สึกแอนิเมะช่วง3ตอนแรกว่ามีดีมีแย่มีจุดน่าสนใจตรงไหนกันนะครับผมโดยใช้หลักการ 50-50% ครับผม 50% คือการรีวิวอีก 50% คือความรู้สึกหลังจากรับชมนะครับผมโอเคนี่ก็กับการพูดถึงแอนิเมะซีซั่น4 2021นะครับผมเรื่องที่16ครับผมเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับผมกับของในซีซั่น4 2021นะครับบอกว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับผมก็ก็จบไปแล้วสำหรับการพูดคุยซีซั่น4วันนี้ก็เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วที่เราพูดกันนะครับผมส่วนสาเหตุทั้ง16เรื่องเดี๋ยวเราค่อยไปพิมพ์ในกลุ่มชุมชนแล้วก็ค่อยไปบอกไว้ในคลิปสักคลิปนึงหรือไลฟ์สตรีมในครั้งหน้านะผมว่าจะมีไลฟ์สตรีมบทสรุปนะผมจะสรุปตอนแรกทุกเรื่องนะครับผมตามนั้นโอเคขอบอกก่อนนะครับว่าขอไว้ทำช้าเพราะว่าตอนนี้ก็มีเรื่องของงานการอะไรต่างๆที่เราก็ต้องมีอะไรต้องทำกันอีกเยอะนะเพราะฉะนั้นก็กลับขออภัยที่ทำช้านะครับแล้วก็ช้าเกินไปเพราะมีแค่16เรื่องนะก็ไม่คิดว่าจะช้าขนาดนี้นะผมก็ขอไปจริงนะโอเคครับผมมาเรื่องที่16ที่เราจะพูดถึงกันในซีซั่น4 2021นะครับผมเป็นอนิเมะแนวแอดเวนเจอร์แฟนตาซีจากสตูดิโอวิทสตูดิโอครับผมมาวิทสตูดิโอก็ซีซั่นนี้เรียกได้ว่าปีนี้เขาทำอนิเมะไปทั้งหมด2เรื่องคือวีวีแล้วก็เรื่องนี้ครับผมเป็นเรื่องเดียวเกี่ยวกับเจ้าชายนะครับผมเรื่องราวของแรงกิ้งของคิงราชาเรื่องราวของการต่อสู้เรื่องราวของการเดินทางระหว่างเจ้าชายระดับที่1ที่แบบว่าเป็นโลกหูหนวกไลฟ์ฟิล์มก็ต่อสู้นะครับผมแบบว่าไม่ชุมชนแบบว่าผู้คนรอบข้างไม่เหมาะแบบบอกเขาว่าไม่เหมาะการเป็นราชาแล้วก็ไปเจอมนุษย์เงาไปเจอคนเงาที่ทำให้ตัวเองนั้นเกิดเป็นเรื่องราวของทวีเขาเรื่องราวของราชอาณาจักรที่กว้างขวางและมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนะครับผมโอเคตามนั้นเรื่องนั้นก็มีชื่อว่าโอซามะแรงกิ้งครับผมโอซามะแรงกิ้งแรงกิ้งออฟคิงอันดับพระราชาครับผมเป็นแอนิเมะแนวแอดเวนเจอร์แฟนตาซีจากวิสุโรโอนะครับผมเป็นแอนิเมะที่เรียกว่าน่าสนใจที่สุดในปีนี้แล้วครับในซีซั่นนี้นะครับผมขอไปในปีนี้คือแบบมันมีอะไรน่าสนใจกว่านี้เยอะนะครับผมขอไปโอเคโอซามะแรงกิ้งครับผมเรื่องที่16เราพูดถึงกันในซีซั่น4 2021นะครับผมเรื่องสุดท้ายนี่เองครับผมโอเคก่อนที่เราเข้าสู่เนื้อหาหลักนะครับผมจะมีบางสิ่งที่พูดได้หมด2ช่วงครับผมช่วงแรกครับผมอนิเมะเรื่องนี้มีลิขสิทธิ์แบบซาวไทยครับผมต่อไปครับโอ้เยี่ยมครับผมก็ที่จริงแล้วตอนเนี้ยต้องเรียกได้ว่าโอซามะแรงกิ้งนั้นมีอยู่ที่เดียวเท่านั้นครับผมที่เดียวครับผมนั่นก็คือตัวของไอชีอีครับผมไอชีอีเอาโอซามะแรงกิ้งเข้ามาให้ดูแบบซับไทยครับผมแต่ว่าต้องบอกกันก่อนตอนนี้ครับผมว่าโอซามะแรงกิ้งตอนที่4เป็นต้นไปต้องสมัคร VIP ดูแล้วนะครับผมโอเคตามนั้นซึ่งสับตอนแรกก็สามารถดูได้แบบฟรีๆส่วนตอนที่4เป็นต้นไปทั้งภาคไทยและซับไทยก็ต้องดูแบบ VIP นะสมัครก็แล้วแต่โปรโมชั่นทาง ICE เขาไว้นะครับผมตามนั้นถ้าใครอยากดูแบบถูกลิขสิทธิ์เท่านั้นดูได้ที่ ICE เท่านั้นครับผมก็ขอบคุณมากจริงๆสำหรับตัวของ ICE ครับผมที่เอาแบบถูกลิขสิทธิ์เข้ามาดูฟรีเสียตังค์นะผมต้องเสียตังค์ได้จากคุณเลยแต่ว่าแนะนำว่าเสียตังค์นะผมเพราะว่ามันมีแค่ที่เดียวอ่ะก็ตามนั้นครับผมโอเคก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับผมสำหรับ ICE นะครับผมแล้วก็ขอแนะนำนะไม่อย่าดูเถื่อนเลยครับผมขอร้องมีลิขสิทธิ์ที่สามารถเข้าถึงได้ขนาดนี้โดดได้ทั้งในโทรศัพท์และดูได้ทั้งในคอมเซิร์ช ICE ก็เจอแล้วโหลดในโทรศัพท์ก็เสิร์ช Play Store ICE ก็เจอครับผมตามนั้นเข้าถึงง่ายอันนี้ยังจะดูเถื่อนอีกเหรอนะครับผมแล้วก็อย่าไปดูสปอยเลยเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะดูเองสนุกกว่าเยอะนะครับผมตามนั้นโอเคก็มาครับผมอย่างที่2ครับผมรายการ3ตอนแรกเป็นไงบ้างครับก็จะเป็นรายการที่อาจจะมีการพูดถึงความรู้สึกอนิเมะนะครับผมกับเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต่างหรือจุดที่น่าสนใจกับอนิเมะเรื่องนี้ชอบฝันว่ามีจุดน่าสนใจมีจุดยอดติมีจุดต้องชมมากขนาดนั้นรายการอาจจะมีการสปอยเนื้อหานะครับผมเพราะฉะนั้นใครยังไม่ดูผมก็แนะนำให้ดูก่อนหรือว่าคุณอยากจะฟังผมพูดถึงความรู้สึกหลังดูเราค่อยไปพูดถึงไอ้ช่วงของการพูดถึงเนื้อหาอะไรต่างนะครับผมแล้วเราก็ข้ามไปช่วงนั้นและไปข้ามว่าสู่บทสรุปอะไรประมาณนั้นน่าจะดีกว่านะครับผมตามนั้นโอเคก็รายการนี้สำหรับคนที่ดูมาแล้วแล้วมาฟังความเห็นของผมนะว่าความเห็นของคุณนั้นเหมือนกับของผมไหมอะไรวันนี้นะครับผมตามนั้นโอเคมาเรื่องของความคาดหวังนะคือโอซามะแรงกิ้งอ่ะอันนี้ผมเอาตรงๆเลยนะว่าผมสนใจอ่ะตั้งแต่เทรลเลอร์แต่เขาประกาศมาแล้วอันนี้สุดตัวเลยนะ
คือผมมาเป็นคนที่ตามวิซามสโลวิสโลมาตั้งแต่แบบผลงานอย่างไททันแต่ว่าเรื่องที่ผมมาตามไม่สุดอะเรื่องของวิสโลที่ผมรู้สึกแบบมาตามหนักที่สุดอะคือไอมาโฮสกาเนโอเมะเพราะมันเป็นแนวที่ผมรู้สึกแบบมันชอบอะไรอย่างงี้เพราะว่าไอเรื่องของงานวิสโลเรื่องนั้นก็ทำมาได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็เริ่มตามผลงานของวิสโลมาจนสุดท้ายก็เริ่มมาทำแนวเช่นแบบหลังจากไททันมาก็จะมีพวกแบบก็จะไม่ผิดมีเกมเพนเดอร์มีเกมเพนเดอร์มีตัวของวีวีแล้วก็สุดก็เป็นโอสมาร์ลังกิ้งซึ่งโอสมาร์ลังกิ้งประกาศนานแล้วนะประมาณเดือนประมาณตั้งแต่เดือนหนึ่งเดือนสองอ่ะแต่ว่าผมมันสนใจในตอนนั้นว่าไอ้เหี้ยวิซูโร่ทำแนวหาอะไรวะคือตอนนั้นเราคิดเลยว่าไอ้เหี้ยภาพเองภาพปกตอนนั้นภาพปกจะเป็นแบบภาพปกอลังการแล้วมีแบบลูกแบบไอ้องค์ชายละวะนั่งอยู่เว้ยไม่ใช่ลูกไอ้ปัจจุบันนะไอ้ลูกนั้นอ่ะไอ้ลูกที่สามอ่ะลูกแรกอ่ะคือแบบเฮ้ยโอ้ไอ้วิซูโร่จะทำในตลกอ่ะคือตอนนั้นคิดอย่างจริงเว้ยแต่พอได้ไปดูมาแบบโอ้โหวิซูโร่มึงเอาแล้วคือตั้งแต่ดูเทรลเลอร์มาหรืออะไรมาผมรู้สึกว่าความคาดหวังผมอ่ะผมจะให้เรื่องนี้เต็มร้อยครับอันนี้พูดตรงอ่ะเพราะว่าคือเราพูดง่ายๆว่าวิซูโร่มันไม่เคยทำให้เราผิดหวังตั้งแต่ยุคประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมานะถึงแม้บางเนื้อเรื่องอาจจะเรารู้สึกไม่โอเคมากแต่เรื่องงานคุณภาพอะไรต่างมันดีตั้งแต่แบบไททันซีซั่น3 เกมเมอร์เดอร์มาโฮหรือเอาแบบมาโฮสกานโนเมวีวีและสุดวีวีโอสปาร์กิ้งเดี๋ยวจะมีนี่อีกมั้งไอสไปเอ็กเฟมิลี่อะไอสไปเอ็กเฟมิลี่อะผลงานในปีหน้าคือแบบโอ้ยเอาแล้ววิทวิทกำลังจะพังงานนะผมแต่ตรงนะไอเรื่องงานผมว่าแอบวันอยู่แหละนะเพราะว่าซัมสองตัวโออีกแล้วไงนะผมตอนนั้นคือโอสปาร์กิ้งอะผมค่อนข้างที่จะคาดหวังมาแต่ต้นแล้วครับผมตอนนั้นบวกกับซูโอก็ไม่ต้องดูก็รู้แล้วใช่ไหมวิทซูโอครับผมงานหนูอยู่แล้วซึ่งตัวขอผู้กำกับทุกคนในบทนะเรื่องนี้ทีมงานเจ๊นิดหนึ่งนะมีชาร์ดไดเรคเตอร์ด้วยก็คือตัวของฟูจิงามิมาโคโตะนะผมจากซีรีส์ขบวนการเอเวนเจอร์แบ็ควิดโดกับไอฟินิชเชอร์แล้วฟินิชเชอร์นะครับผมก็เขาเคยชาร์ดไดเรคเตอร์ผลงานไอของซูโรมาเวลนะครับผมมาเวลมาแล้วคือไอผลการเอเวนเจอร์แหละนะครับผมตอนนั้นส่วนผู้กำกับนะผมคือตัวของอัตตาโยสุเกะอันนี้จะต้องพูดไว้ก่อนว่าเขาเคยมีผลงานเช่นผู้ช่วยผู้กำกับอย่างบูกิปอปวันหาไหนนะครับผมตอนนั้นแต่ว่าเรื่องนี้เขาคือเรื่องที่เขากำกับเรื่องแรกครับผมตามนั้นโอเคส่วนโต้ของผู้ช่วยผู้กำกับเรื่องนี้มีครับผมก็คือโต้ของอิมาอิอาริฟุมิเขาเคยเป็นฝ่ายกำกับฉากต่อสู้เรื่องของผ่าพิภพไททันแอคแต่ไททันของวิสโรนั่นคือ1 2 4 3 5 1แล้ว4 3 5 2ครับผมส่วนภาค24อันนี้เขาไม่ได้เป็นฝ่ายผู้ช่วยผู้กำกับแล้วนะครับผมตอนนั้นส่วนโต้ของโคเกนบอทครับผมคนเขียนบทอันนี้คุ้นหูกันใช่ไหมคุณน่าจะคุ้นหูกันดีนะคือตัวของพระชีพโตทาคุจากซีรีส์อุซากิดอกนะผมเซว่าสปุนไฮคิวเมจิซิแบกรีเวอร์ว่าย้อนคิมย้อนได้ดีครับพิศนาเรือโบก็ใจการเดเมจิได้ไงครับผมหรือจ็อกเกอร์เกม91 A และฟูลบัคเก็ตซีซั่น3ครับผมฟูลบัคเก็ต3ภาคเลยนะผมแล้วก็ไอภาครีเมคนะครับแล้วก็ตัวของยายใหญ่ตัวแสบนะครับอย่างทาโร่แล้วก็เยโมเรตี้คู่หลักฉากครับผมแล้วก็ส่วนงานล่าสุดอย่างเช่นโอซาบะแรงกิ้งนั่นเองครับผมตามนั้นเรียกว่าคือเราต้องพูดกันในฐานะที่เรายังไม่ดูนะสมมติเรายังไม่ดูนะคนเขียนบทไว้ใจที่สุดส่วนผู้กำกับอ่ะมันจะเป็นผู้กำกับที่เรียกว่าหน้าใหม่อ่ะเขาคือเป็นผู้ช่วยกำกับของบูกิป๊อปก็จริงแต่ว่าผลงานบูกิป๊อปมันก็เป็นผลงานที่แบบว่ามันเป็นแนวที่มันเป็นคนละแนวกันกับผลงานเรื่องนี้ไงเพราะผลงานลูกนู้นมันเป็นแนวจิตวิทยาแบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ว่าแต่เป็นเรื่องไอออสมาร์ลังกิ้งมันเป็นอีกแนวนึงมันเลยรู้สึกหวานนิดนึงอะไรประมาณนี้แต่ว่าแล้วก็ได้ตัวของผู้คนเขียนบทมาเคยเขียนอุซากิดอกมาเคยเขียนซูเปอร์ทัพปุ้นมาเคยเขียนบล็อกเมย์ใจซึมแบกเคยเขียนรีเวิร์ลเคยเขียนจ็อกโกเกะก็เสียเดฟูบักเก็ตเนี่ยฟูบักเก็ตผลงานล่าสุดดีมากอะไรแบบนี้คือแบบว่ามันก็รู้สึกแบบค่อนข้างที่จะคาดหวังได้อยู่ในระดับหนึ่งว่าเรื่องนี้ออกมาดีแน่นอนในความคิดของผมนะครับตามนั้นบวกกับสตูดิโอด้วยเราจะรู้กันว่าเรื่องนี้ออกมาดีแน่นอนนะครับตามนั้นโอเคเรามาพูดถึงความเสื่อมจากรับชมนะครับผมโอ้สมกับความคาดหวังจริงๆเว้ยคือวิสุดโอจัดเต็มมากคือเราดูตั้งแต่ตัวของเทเลอร์มาเนี่ยเทเลอร์มันผมจะสั่งหอนใจคือเทเลอร์มันรู้สึกว่าผลงานเรื่องนี้วิสุดโอไม่เคยทำงานภาพสไตล์อย่างนี้งานภาพสไตล์มันจะคล้ายไอ้สุดโอจิบิอะคุ้นๆกันใช่ไหมงานภาพมันจะแนวคล้ายๆสุดโอจิบิอะเพราะงานภาพสไตล์เดียวกันเลยแต่พอเรามาลองมาดูมาหรืออะไรต่างๆโอ้โหงานภาพอันนี้กูยอม วิสุดโอมึงสุดมากวิสุดโอสุดมากส่วนถามว่าทั้งหมดอะดูทั้งหมด3ตอนแรกอะเรื่องนี้โคตรดีโคตรดี
เป็นเรื่องที่ดีมากถึงแม้งานภาพอันนี้เราต้องพูดไว้ก่อนนะทุกคนที่กำลังจะมองงานภาพตัวนี้เป็นการ์ตูนแก๊กอะไรต่างมึงอย่าตัดสินผิดแค่หน้าปกนะครับมันมีอย่างนี้มาแล้วนะเรื่องของคนตัดสินพวกโอ้โอสมาร์ลกิ้งงานภาพสดใสยังไม่ดูแล้วอย่าตัดสินนะครับโอสมาร์ลกิ้งไม่ใช่อนิเมะกากนะครับไม่ใช่อนิเมะแก๊กนะเว้ยไม่ใช่นิกิโจนะไม่ใช่อนิเมะอย่างนั้นครับผมไม่ใช่อนิเมะสดใสไม่ใช่ของจีบีแต่เป็นอนิเมะที่เหมือนแอบแซะความดังๆนิดนึงอ่ะเข้าใจใช่ป่ะคือมันเป็นอนิเมะที่เรารู้สึกแบบว่าเออโอซามะกิ้งถึงแม้งานภาพจะสดใสคือแบบมีเรื่องราวของโบจินะครับผมเจ้าชายและเจ้าหญิงระดับที่1นะครับผมเด็กชายที่เป็นใบ้หูหนวกรายการฝีมือในการต่อสู้นะครับผมและยังได้รับการดูถูกจากคนรอบข้างและประชาชนว่าไม่เหมาะสมที่จะขึ้นไปราชานะครับผมจนวันที่เขาได้รู้จักว่าครั้งนี้เผ่าเงาที่เหลือเราจะการสูบพันสูบพันและสื่อสารกับโบจิได้โบจิมุ่งมั่นที่จะมาตัวเองและส่งออกว่าที่องค์ชายองค์ใหม่ท่ามกลางปัญหาของราชวงศ์ที่มีความรุนแรงขึ้นมาครับผมก็ตอนนี้เขาสอนเรื่องย่อเรื่องย่อก็ประมาณนี้คือประมาณว่ามีตัวละครเช่นโบจิอ่ะโบจิก็เป็นแบบคนเป็นใบหูเหนือกและฝีมือแต่ว่าดูถูกว่าเป็นไม่ประสบแล้วไม่รู้จักกับเผ่าเงาอะไรเนี่ยคือเรื่องราวมันจะประมาณว่าเออราชวงศ์ไงแหละแต่เอาตรงเลยนะไอ้เรื่องราวที่มันมีอยู่ประมาณแค่เนี้ยมันมีอะไรที่เป็นแบบคือโอ้โห3ตอนแรกเนี่ยคือผมดูตอนที่4แล้วตอนที่4มันยิ่งพีคเลยเว้ยคือตอนที่4มันยิ่งพีคเว้ยคือถ้าเราพูดในช่วง3ตอนแรกอ่ะมันมีแค่การปูเนื้อเรื่องเล็กเป็นการเริ่มต้นการดูทางเดินทางของตัวของโบจิแค่นั้นเว้ยแต่ไอช่วง3ตอนแรกคือแบบไอ้เหี้ยมันมีอะไรที่มันน่าสนใจเยอะมากซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะพูดยังไงหมดยิ่งไอตอนที่4อ่ะไอตอนที่4แบบเฮ้ยอย่างนี้นะเว้ยคือตอนที่4มันเหมือนเป็นการเปิดจักรวาลโอซามะแลนกิ้งที่มันแบบเปิดกว้างโลกใบนี้มากขึ้นเลยแต่พอ3ตอนแรกอ่ะมันคือในตัวราชวงศ์มันคือเรื่องราวมีเรื่องราวของตัวของคาเงะมีเรื่องราวของโบจิเรื่องราวของตัวละครนี้มีเรื่องราวความขัดแย้งมากขึ้นหรือเรื่องราวอะไรต่างมันคือเนื้อเรื่องที่แบบว่าเออเราอาจจะมองว่าเป็นอนิเมะแนวแบบสดใสล่าเริงอะไรขนาดนั้นแต่พอเรามาดูเนื้อหาภายในมันแอบดาร์กกว่าที่คิดถึงแม้อาจจะมีเรื่องราวที่มันแบบโอ้โหสดใสเรื่องราวอะไรต่างแต่เรื่องนี้ต้องเรียกได้ว่าโอ้ทีมงานอะไรต่างทำการบ้านมาดีอันนี้ก็ต้องยอมรับตัวว่าทีมงานทำการบ้านมาดีแล้วเรื่องเนี้ยถึงแม้งานมันจะสดใสแต่เรื่องแม่งโหดมากเรื่องแม่งโหดมากในโหดนี่คือเรื่องราวของมันนี่แหละบวกกับงานแอนิเมชั่นกูกราบตีนกราบเลยคือแบบโว้ถึงแม้ซีนต่อสู้จะน้อยอันนี้ต้องยอมรับว่าซีนต่อสู้เรื่องนี้น้อยนะแต่ซีนต่อสู้คุณภาพผมไปดูตอนที่1ตอนที่2นิดนึงมีตอนที่3นิดเดียวแต่ซีนมันอย่างโหดเว้ยคือผมพูดอย่างนี้เลยเว้ยว่าฉากต่อสู้อะเรื่องเนี้ยที่ผมเคยพูดในไอเทคโอปัตใช่ไหมว่าฉากต่อสู้เรื่องนี้สู้ไอฉากต่อสู้เรื่องนั้นอะสู้เรื่องนี้ไม่ได้ผมพูดอย่างนี้เลยนะว่าไอโอซามะแลนกิ้งอะฉากต่อสู้ดีกว่าไทโอปัตมีใครเถียงผมไหมล่ะไปดูเลยครับผมถ้าคุณยังดูว่าไอ้เทคโอปาร์ติสนี่งานภาพจัดต่อสู้การงานสร้างมึงดูสมาร์ทแลนกิ้งเว้ยอลังการงานสร้างเวลามึงดูงานรายละเอียดมึงเป็นไงล่ะเนี่ยมึงกราบมึงโดนตบหน้าเลยเว้ยโดนตบมากคนอวยเทคโอปาร์ตเลยเว้ยเฮ้ยงานแอนิเมชั่นอ่ะสมาร์ทแลนกิ้งอ่ะมึงดูก่อน อะไรอย่างงี้จริงเว้ยคือมันงานมันโหดจริงเว้ยบวกกับนั่นเรื่องอ่ะคือโอ้โหไม่รู้จะพูดไงดีวะคือไม่รู้จะพูดให้แบบเน้นนำตรงไหนดีเดี๋ยวพูดรายละเอียดดีกว่าข้อเนื้อหาแต่ว่าเดี๋ยวขอพูดในครบ15นาทีขอพูดในครบ15นาทีก่อนคือต้องพูดไปก่อนว่าโอซามะแลนกิ้งอ่ะมันเป็นอนิเมะที่มี23ตอนนะซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าในเวอร์ชันมังงะตอนนี้จบยังน่าจะยังมั้งและล่าสุดตอนนี้5จะมาแล้วมั้งนะผมว่าฉันอันนี้ผมก็กลับขอไปที่ทำช้าไปหน่อยนะครับผมตอนนั้นคือตอนนี้เราได้เห็นเรื่องราวได้เห็นราชวงศ์เราได้เห็นเรื่องราวของตัวละครนู้นตัวละครนี้ความสัมพันธ์ของตัวละครนี้เรื่องราวตัวละครนี้นิสัยตัวละครนี้นิสัยของตัวละครนี้ตัวละครนี้มีเรื่องราวที่แบบเป็นภูมิหลังที่จะไปขยายในอนาคตมากขึ้นเนี่ยให้เราพูดง่ายๆคือเรื่องราวของราชวงศ์หรือเรื่องราวของตัวโปจิการเดินทางเรื่องราวของราชวงศ์นู้นเรื่องราวของคนนี้เรื่องราวของเบื้องหลังเรื่องราวความดังเรื่องราวของคาเงะเรื่องราวอะไรต่างคือแบบมันยังหัวสาวตอนแรกมันคือในราชวงศ์อ่ะแต่พอตอนที่4มันเริ่มเปิดโลกมาขึ้นมันมีอะไรที่น่าสนใจกว่าเยอะแต่ว่าผมพูดในช่วงสาวตอนแรกซึ่งสาวตอนแรกมันก็เยี่ยมสมชื่อแล้วเว้ยมันยอดเยี่ยมจริงๆเว้ยมันคือคิงอ่ะ เข้าใจป่าวคือซีซั่นเนี่ยเราเรียกเลยว่าเนี่ยคือคิงอ่ะ King of King อ่ะมันคือ Triple S อ่ะเข้าใจป่าวเราเรียกเลยมันคือ King of King อ่ะคือแบบโอ้โหแม่งเดอะคิงจริงๆเว้ยคือแบบว้าว
แล้วต้องอันนี้ต้องพูดก่อนนะล่าสุดอะเรื่องนี้คะแนนมากที่สุดใน MLB Season 4นะคือแบบไม่ธรรมดาเลยเว้ยคืออันนี้พูดตรงนะว่าเรื่องนี้ได้9ผมจะไม่แปลกใจเลยเว้ย 9.0 เนี่ย9ขึ้นเนี่ยผมจะไม่แปลกใจเลยว่าเรื่องเนี้ยแม่งคงดีเว้ยแต่อันนี้เราต้องแอบระวังไว้ก่อนนะเพราะว่า23ตอนเนี่ยมันอาจจะคือต้องบอกไว้ก่อนเราต้องแอบระวังไว้ก่อนว่าถึงแม้มันจะดียอดเยี่ยมแค่ไหนวะผมก็แอบระวังมันอาจจะเรื่องเนื้อเรื่องไว้เพราะไอ้3ตอนแรก4ตอนแรกมันไม่มีการเรื่องเนื้อเรื่องถึงแม้ตอน4มันจะเริ่มแบบไอ้มีไปบ้างเถอะแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าไอ้การดำเนินการดำเนินเรื่องอะไรต่างมันควรที่จะมีอะไรที่มันน่าสนใจเลยฉะนั้นผมแอบกังวลอยู่นะว่าอย่าเร่งเนื้อเรื่องนะคือมันกำลังเดินไปเรื่องสวยมากเลยฉะนั้นอย่าเร่งเนื้อเรื่องถ้าแบบเร่งให้ตามมางานอะไรสดอย่าเพิ่งเร่งให้มันมีภาค2จะดีมากวิซูโรคือมันมีปัญไอวิซูโรมันมีปัญหาเรื่องของไองบที่เราได้เห็นใช่ไหมจากไอผลงานนั้นนะวีวีเลยผลงานอะไรต่างเรื่องไองบขาดทุนอะไรต่างซึ่งผมอยากให้ซูโรวิซูโรเนี่ยอยู่กับเราไปนานๆนะเพราะว่าวิซูโรทำผลงานแบบทำผลงานน่าด่าแค่ไม่กี่เรื่องจริงเลยมันมีผลงานที่ด่าแค่ไม่กี่เรื่องจริงเลยผลงานแต่ละเรื่องโหดชิบหายเลยแม้กระทั่งโอนิโนเซรับอะโอนิโนเซรับงานถึงแม้งานจะดูบางที่สุดของวิซูโรเลยแต่งานมันยิ่งดีอะอันนี้สิ่งที่ผมอะชื่นชมวิซูโรมาตลอดไอซูโรวิซูโรจะบอกก่อนนะวิซูโรเคยเป็นแปลว่าเป็นซูโรแยกกับโบชาดีจีแล้วแต่ว่าตอนนี้แยกมาแล้วไงซึ่งเรื่องเนี้ยโอซามาลากินน่าจะเป็นผลงานที่วิซูโรคาดหวังไม่สุดเพราะดูจากงานเรื่องของงานภาพอะไรต่างเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยอย่าให้ผิดหวังวิซูโรผมชื่นชอบโอซามาลากินมากๆนะครับผมตอนนั้นโอเคก็สรุปง่ายๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีแบบดีจากพูดตรงๆเลยว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยเป็นเรื่องที่น่าจับตามองไม่สุดในซีซั่น4 2021ครับผมอย่าจบเหี้ยแล้วกันนะครับผม23ตอนเนี้ยผมแบบหวั่นๆอยู่นิดนึงนะครับผมตอนนั้นโอเคก็มาพูดถึงเนื้อหานิดหน่อยแต่ว่าคงจะพูดได้ไม่เยอะนะครับผมว่าผมไม่อยากให้วิดีโอมันยาวไปกว่านี้เพราะว่าตอนนี้พูดตอนนี้ก็ประมาณ16นาที15 17นาทีกว่าแล้วนะและฉะนั้นคือเอาตรงเลยนะที่ผมคัดรูปภาพมานี้ก็โหเรียกได้ว่าพูดรายละเอียดคือแบบผมพูดน่าจะมีสึกเกินครึ่งชั่วโมงได้ครับผมเล่นเพราะผมรีบนะในเคตามนั้นมันจะมีเรื่องราวของตอนแรกมันจะมีเรื่องราวของตัวละครโบจิไว้คือแบบเรื่องราวของราชวงศ์เรื่องราวของแบบว่าไอ้เรื่องราวของพ่อตอนนี้คือแบบพ่อของไอ้โบจิมันกำลังจะเสียชีวิตใช่ป่ะแต่ว่าโบจิมันก็คือตัวของราชวงศ์กับตัวของบอสเนี่ยไอ้บอสนะต้องเรียกว่าบอสแล้วกันโลกของราชาคนก่อนแหละต้องการให้ตัวของโบจิมันได้ใช่ป่ะแต่ว่ามันก็มีเรื่องราวของการเป็นจุดภัยที่ตอนนี้ก็ได้ไปเจอกับตัวของไอ้ตัวของคังคังเง้เว้ยแล้วตัวของเง้มันก็ป้นไอ้ตัวของโบจิแต่ว่าโบจิมันก็แง่คือโบจิมันจะเป็นแบบมันจะเป็นคนที่แบบหูหนวกพูดไม่ได้อะไรแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันได้ยินนะครับผมแต่ว่ามันพูดไม่ได้คือประมาณว่ามันจะแง่คือเป็นคนแบบร่างกายไม่ปกติอันนี้ต้องพูดไปก่อนนะร่างกายปกติแล้วก็ตัวของคังเง้ก็ป้นตัวของโบจิซึ่งโบจิมันก็ไม่รู้เรื่องสุดท้ายก็ป้นสำเร็จแล้วก็เป็นซีรีส์หน้าอายของราชวงศ์ก็คือตัวของโบจิได้ไปเดินแบบว่าเดินแก้ผ้าน้ำกระสานะซึ่งเดินบ่อยมากโดนได้โบจิป้นโดนป้นจนสุดท้ายก็โดนแก้ผ้าโดนหยอกล้อที่เราได้เห็นซีนเรื่องราวที่แบบว่ามีเด็กกลุ่มนึงได้มันล้อตัวของโบจิว่าเอ้ยไม่หูหนวกไม่ได้ยินหรอพูดหน่อยซีอะไรไม่ได้ทักทายกันนี่อะไรไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องเป็นการหยอกล้อก็ซึ่งเราได้เห็นซีนนี้ว่าเป็นเรื่องราวดาร์กมนๆนิดนึงนะเราตอนนั้นต่อไปก็ไปเจอตัวละครที่เราน่าจะคุ้นหูกันดีเป็นตัวละครที่เราน่าจะรู้กันแล้วเป็นตัวละครอะไรนะผมก็คือตัวของตัวของมันจะมีตัวของตอนนี้คือราชวงศ์ตัวของโบจิมันเดินมาแล้วไปเจอแม่กับตัวเองอันนี้เป็นอันนี้เราเข้าพูดถึงหาแม่นะมันจะมีตัวของโดมาร์มีตัวโดมาร์มีตัวของมีตัวโดมาร์มีตัวของเอฟีแล้วตัวละครอีกข้างล่างผมจำไม่ได้ชื่ออะไรขอไปนะผมแล้วก็ตัวละครข้างตรงกลางจะเป็นตัวละครของตัวของฮีลิ่งนะผมฮีลิ่งก็บอกว่าฮีลิ่งก็บอกว่านี่โบจิแก้ผ้าไม่ใช่ไหมเธอไม่เหมาะสมอะไรประมาณนี้นะผมคือประมาณว่าบอดแบบพูดบดด่าว่าเธอไม่เหมาะสมจอมานสุดตัวเธอไม่เหมาะสมกับตัวของอาจารย์สุดตัวกับไดมาร์ก็ไดมาร์ก็ใช้ภาษามือบอกไปโบจิว่าเอ้ยเจ้าชาองค์หญิงบอกว่าองค์หญิงบอกว่านายไม่เหมาะสมกับราชวงศ์นายเป็นคนที่แบบอะไรมาเนี่ยคือแบบด่ายับนะครับผมตอนนั้นคือต่อไปก็เป็นซีที่ตัวของไอ้ราชาคนก่อนราชาหรือก็พ่อโบจิก็ได้เพราะโบจิเรียกหาว่าเธอเป็นเรียกเป็นแบบเป็นซีที่แบบพูดคุยกันกับเรื่องราวอะไรต่างแบบว่าในที่ที่รักอย่าทำอะไรเรื่องเราขายหน้านะเราไปนะคือแบบตัวของไอ้องค์ราชาคนเนี้ยเขาต้องการให้ตัวของโบจิเป็นราชาคนต่อไปอะไรแบบนี้นะผมคือต่อไปจะมันจะเป็นซีนการฝึกซ้อมระหว่างตัวของโบจิและตัวของไดเงะนะครับผมไดเงะใช่ไหมไดน่าจะไดเงะใช่ไหมไดโดมัสแล้วมองเข้าไปต
โนมานเป็นตัวสีน้ำมันโนมานแต่ว่าตอนนี้ตัวของครั้งนี้มันต้องการตามหาตัวของโบจิว่าโบจิมันไม่กลับมาเลยแต่ว่าคือโบจิมันไม่เห็นแบบว่าเออใครกันต่อสู้อยู่นะแต่ว่าตัวของโบจิอ่ะไอตัวของครั้งนี้เนี่ยไอเงาเนี่ยมันก็ไปโดนตัวของเบนเบเนี่ยตัวของโบเบนขัดขวางไว้แล้วก็บอกว่าเอ้ยมนุษย์เงายังอยู่อีกเหรอเลยนะเป็นสังหารจะมาสังหารตัวของครั้งนี้แหละแล้วก็มองจากนั้นแต่ว่าไม่มีน้ำมันสีนี้ต่อไปก็เป็นสีที่ตัวของไอโบจิฟูฝังตัวโดมานด้วยแต่ว่าตัวของไอ้ไดด่าหรือตัวของเรียกได้ว่าเป็นน้องชายของโบจิเนี่ยบอกว่าฝึกไอ้ตัวพี่เป็นไงบ้างอะไรไปเนี่ยแล้วต้องการจะต่อสู้ตัวไดมอนด์แล้วก็เป็นซีนที่เราได้เห็นความอลังการในซีนนะผมไอ้ซีนความอลังการคือซีนฉากต่อสู้แค่ไม่กี่วิแต่ว่าเป็นซีนที่มันแบบโว้ซีนแบบโว้อะไรอย่างงี้จริงนะผมโว้เลยอ่ะคือแบบว้าวมากนะผมตอนนั้นคือเป็นซีนที่มันแบบว่าโคตรดีนะผมใครยังไม่ดูก็ซีนนี้ไปหาดูกันได้ซีนนี้แล้วเข้าต่อไปก็เป็นซีนที่ต่อสู้กันเสร็จใช่ไหมแล้วตัวของโบจิมันต้องการที่จะมาสู้กับตัวของไดมอนด์น้องชายตัวเองเว้ยตอนนี้ตัวของโบจิก็แบบประจานแล้วซึ่งก็มีคนสงสัยก็คือตอนนี้มีตัวละครที่มันพูดถึงตัวของเดลเซ่แล้วก็ตัวของเดดพอนะมันเป็นคนแบบสวีนแต่ว่าตัวของเดดพอเนี่ยมันไปเห็นตัวของไอ้โบจิตอนนั้นคือแบบว่าตัวของเดดพอมันเป็นสะดุดเห็นไอ้ตัวของโบจิมันฝึกอะไรกับงูก็ไม่รู้เว้ยแล้วตัวของไอ้เนี่ยคือมันจะเป็นซีนต่อสู้กับโบจิครั้งนี้เว้ยแล้วเป็นโบจิไม่ใช่ไอ้โบจิโบจิคือครั้งนี้ไอ้ตัวของเรามันดูอยู่ไว้แต่ตัวโบจิอะตัวโบจิมันก็ต่อสู้ตัวครั้งนี้และเป็นการต่อสู้ที่เรียกว่าเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงตอนที่สองแต่ว่าเป็นซีนที่เราได้เห็นแบบโบจิก็สามารถหลบการต่อสู้ตัวในเงี้ยได้แล้วก็เป็นการโป๊ะหัวนิดนึงนะผมก็เฮ้ยทำได้ไงวะเนี่ยอะไรเนี่ยก็เป็นการจบไปสำหรับตอนแรกครับผมเป็นซีนเนี่ยครั้งนี้ก็ชื่นชมมันเยี่ยมมากคือครั้งนี้ตอนนี้จิตใจเริ่มเปลี่ยนนะผมตอนนั้นโอเคมาตอนที่2ตอนที่2จะเป็นตอนจุดเริ่มต้นของตัวของครั้งนี้นะผมเป็นเรื่องราวของเงาว่าไอ้ตัวของเผ่าเงาที่ตัวครั้งนี้เป็นอยู่ตอนเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือเป็นอะไรถามเป็นเรื่องราวว่าเผ่าเงาเนี่ยเผ่าเงาเป็นเผ่าที่แบบว่าเป็นการร่วมเป็นเผ่าที่เอาการร่วมมือจากราชวงศ์ราชวงศ์เป็นการสั่งเผ่าเงาให้เป็นสังหารใครอะไรประมาณนี้นะผมเป็นการเรื่องราวอะไรต่างซึ่งตัวครั้งนี้ตอนนี้คือตัวของเผ่าเงาอ่ะกำลังจะถูกกำจัดและตอนนี้คือมันเป็นสีระหว่างตัวของแม่ของครั้งนี้อะไรต่างหนีกันใช่ไหมหนีกันแล้วทำให้ตัวของไอ้ครั้งนี้หนีไปแล้วแม่เป็นตัวต่อสู้สุดท้ายแม่ก็เสียไปแต่ว่าตัวครั้งนี้อันนี้เป็นซีนเด็กนะคือตัวครั้งนี้ก็คือตอนนี้ตัวของแม่หรือตัวของไอ้ตัวของแม่ครั้งนี้หรือตัวของไอ้เงาคนอื่นนะก็โดนจัดการมาแล้วเว้ยแต่ว่าตัวครั้งนี้มันอยู่ในตุ๊กตาซึ่งไอเด็กคนนี้มาช่วยแล้วก็เป็นสีร้องไห้ที่เราเห็นว่าตัวครั้งนี้เห็นแม่ตัวเองตายนะผมก็สีร้องไห้แต่ว่าตัวของผู้หญิงคนนั้นอ่ะไอเด็กคนนั้นก็ช่วยเหลือไว้นะผมแต่ว่าอันนี้ผมสงสัยอย่างนึงนะไอเด็กคนนี้จะมีไอเด็กคนนี้จะมีเนื้อหาอะไรนะคนว่าเพราะมันเป็นคนชื่อเหลืองเงาอ่ะเดี๋ยวเราคอยดูกันนะแต่ว่าไอซีนี้ก็เป็นการปล่อยตัวของครั้งนี้ไปสู่โลกอื่นนะผมแต่ว่าโลกนี้ก็โหดร้ายนะผมตัวครั้งนี้ก็ไปเจอเผชิญหน้ากับเผ่าแบบตัวละครอื่นแบบว่าต้องการที่จะต้องไม่มีเงินแหละแต่ว่าต้องการที่จะแบบว่ากินขนมร่างกายเอาของเล่นมาขายแต่ว่าสุดท้ายก็เกิดการขโมยแล้วไปเจอโจรคนนึงเป็นการช่วยเหลือให้มันการร่วมมือกันอะไรแบบนี้ว่าต้องการร่วมมือกันอะไรแบบนี้เพื่อต้องการแบบว่าฝึกให้ได้ไปขโมยอะไรแบบนี้คือเป็นสีโจรคือแบบตัวครั้งนี้มันหิวเลยต่อไปก็เป็นสีที่แบบผ่านไปผ่านมาสุดท้ายอ่ะไอตัวของตัวของไอ้โจรคนหนึ่งที่ตัวครั้งนี้มันเลี้ยงดูมาตัวของไอ้คันนี้โดนเลี้ยงดูมาจากโจรคนนี้โดนแทงและสุดท้ายก็เป็นซีที่เราเห็นความโหดร้ายว่ามันไม่มีใครแคร์เข้าใจป่ะมันไม่มีใครแคร์มันมีแค่ครั้งนี้ที่แคร์คนเดียวซึ่งครั้งนี้ก็หนีไปแล้วก็มาเจอเรื่องราวของโมจินั่นเองครับผมตอนนั้นโอเคไอ้เรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวที่แบบว่าไอ้ตัวของโบจิไอ้ตัวของอะไรเงี้ยมันต่อสู้กันซึ่งเราได้เห็นว่าครั้งนี้มันได้ไอ้ตัวครั้งนี้ไม่เห็นโบจิได้เปลี่ยนแต่ว่าไอ้ตัวของเบนเบนอ่ะมันมองอยู่เขาบอกว่าเฮ้ยไอ้การต่อสู้เนี้ยมันไม่สมกับเป็นราชาสวินเลยนะซึ่งตัวของไอ้ตัวไดมาร์นะมันก็ไปบอกตัวของโบจิว่าเอ้ยการต่อสู้อย่างเงี้ยมันการต่อสู้ที่มันไม่สึงมันแบบมันไม่สมกับเป็นราชาสวินเนี้ยก็เลยบอกให้ต่อสู้ข้างหน้าซึ่งสุดท้ายโดนโบจิอ่ะไอ้ตัวโบจิก็โดนอะไรเงี้ยซ้อมหนักเลยครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วกว่าจะโดนหนักวันนี้ก็โดนตัวของไอ้เฮพิสเนี่ยใช้หอกเนี่ยปาหอกลงมานะผมและประการบอกไอ้ตัวของไอพีเนี่ยต้องการที่จะถามเดนไดมาแต่ไดมาก็บอกว่าเอ้ยนายไม่ต้องบอกหรอกฉันก็บอกว่าเนี่ยไอการต่อสู้แบบนั้นมันไม่เหมาะสมกับอัศวินอะไรเนี่ยคือมันยึดถือวิธีก็กล่าวของวิธีของตัวเองอะไรมันนี้นะผมตอนนั้นโอเคก็เป็นซีนเรื่องราวที่ว่าตอนเนี้ยตัวโบจิมันบาดเจ็บใช่ไหมแล้วมีตัวของไอเนี่ยคือแบบว่ามันจะเป็นซีนไอตัวของครั้งนี้มันเข้ามาอะไรแล้วอะไรเนี่ย
คือเข้ามามันจะมีเรื่องราวของไอ้ตัวในตาอีกนะแต่ว่าไอ้เรื่องในตาเดี๋ยวค่อยว่ากันในตาก็บอกว่าในตามันไม่คุยกับจกด้วยนะอันนี้มันเป็นเรื่องราวปริศนาอีกหนึ่งครับผมไอ้ตัวในตาเนี่ยไอ้ตัวของโบจิมันก็คือช้ำมาโดนคนดูถูกมาต้องการจะไปสู้ต่อตะโก้คางามันก็โผล่มาเฮ้ยการต่อสู้ของนายอ่ะการต่อสู้ของนายโบจิการต่อสู้ของนายดีมากเลยนายโหสู้อย่างเงี้ยมันสมกับนายดีวันนายแบบถึงแม้นายจะไม่เก่งแต่สู้อย่างเงี้ยนายถึงว่าการเป็นการสามารถที่ต่อสู้ได้อะไรวะเนี่ยแล้วไอ้ตัวของโบจิบอกว่าเอ้ยอยากได้เงินอยากได้ของแต่คางี้ก็บอกว่าเอ้ยฉันไม่อยากได้หรอกเออฉันไม่อยากได้แล้วฉันอยากเป็นเพื่อนกับนายอะไรไม่ได้ก็เป็นสิ่งความร้องไห้คือซีนโบจิร้องไห้คือแบบโอ้ my god ไอ้ซีนโบจิร้องไห้คือแบบผมไม่รู้จะพูดไงดีซีโบจิร้องไห้คือแบบแม่งสุดมากนะผมตอนนั้นคือแม่งสุดจริงเว้ยซีโบจิร้องไห้อ่ะแต่ว่าอ่ะค่อยว่ากันโอเคตอนที่3ตอนที่3มันจะมีเรื่องราวไอ้ดายใหญ่นะแต่ว่าได้ตายนะแต่ว่าเรื่องราวนี้ก่อนคือตัวของตอนนี้มันจะมีเรื่องราวย้อนอดีตนิดนึงคือตัวของไอ้ราชาคนก่อนต้องการที่จะเลือกราชาคนต่อไปนะแล้วเลือกโบจิเว้ยแล้วเลือกโบจิทุกคนตกใจว่าแต่ยูดีเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ยูดีก็มีอสูรน่าจะเป็นอสูรจากนรกอะไรก็ไม่รู้ว่าตาแดงๆมองหัวล้อใส่โบจิชี้นิ้วแล้วหัวล้อใส่โบจิแล้วเสียแล้วสุดท้ายไปเว้ยแล้วทุกคนตกใจมากซึ่งไอซีเนี่ยก็ยังเป็นปริศนาอยู่วันนี้ว่าเป็นปริศนาอยู่นะตอนนี้ว่าปัจจุบันเราทำอะไรกินตอนนั้นมาแล้วนะที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยแล้วก็เป็นยังเป็นสิ่งที่ปริศนาว่าไอซีไอตัวละครนี้มันคือหาอะไรมันคือตัวเทวทูตจากนรกอะไรวันนี้หรือเปล่าวันนี้ผมไม่ทราบเว้ยแล้วสุดท้ายก็เป็นซีนที่แบบเล่าเรื่องราวไอซีนราชวงศ์วะต้องการเลือกใครจะเป็นราชาคนต่อไปสุดท้ายไดยะเป็นคนเลือกแท้จริงแล้วตัวของโบจิอ่ะต้องการจะต้องเป็นราชาคนต่อไปแต่ว่าตัวไดยะกลายเป็นราชาคนต่อไปแทนซึ่งก็มีเรื่องราวที่ย้อนมาคือตัวของแม่ของโบจิเนี่ยฮีลิ่งเนี่ยมันแบบว่ามันขัดคำสั่งของราชาโดยการชิงและทำให้ตัวไดยะเนี่ยมันเป็นราชาแทนโดยการแบบว่าลงประชาธิปไตยคือเขาอยากให้โบจิอ่ะเป็นราชาคนต่อไปให้ยกคิวชีมาซึ่งยกแค่2คนก็คือตัวของชายหัวล้านที่ไม่ใช่ตัวของดอเซ่แต่ว่าเป็นตัวของเอพีแล้วชายคนหนึ่งแต่ว่าตัวของ2คนนั้นอ่ะได้มองคือไม่ดีกับฉันคือตัวของไอ้ไดตาเป็นราชาคนต่อไปเว้ยแต่ว่าตัวของไอ้2คนนั้นสงสัยตัวของไดโดมาร์ทว่าเฮ้ยทำไมนายไม่ชี้อ่ะแล้วซึ่งไม่รู้กันมีเหตุผลอะไรกันแน่นะครับผมแต่ว่าต่อไปก็เป็นซีนที่ตัวของไอ้ครั้งนี้มันถูกจับครั้งนี้มันถูกจับแล้วสุดท้ายน่าจะหนีมาได้มั้งคือโดนโดโต้ของไอ้เบนเนี่ยมันรอบสังหารอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าโต้ของโบจิมันตามหาตัวของคาเงะอยู่เว้ยแต่ว่าไอ้โต้ของเบนมันก็บอกว่าเออคาเงะมันโดแบบคาเงะไปรับภารกิจที่อื่นแล้วมันไม่สามารถกลับมาได้เลยเนี่ยไปแล้วแต่ว่าโต้ของโบจิมันไม่เชื่อใจไงโบจิมันไม่เชื่อใจแต่ว่าโต้ของโบจิมันก็พยายามตามหาโดยการไปถามงูที่ตอนแรกเคยเป็น3หัวบ้างแล้วหายไปหัวนึงนะผมถามงูว่าเฮ้ยเขาหายไปไหนแต่ว่าตัวของไอ้งูคนนั้นแหละมันบอกไม่ได้คือแบบมันบอกประมาณว่าเอ้ยคือที่จริงอ่ะผมรักท่านนะแต่ว่าฉันต้องขัดสันไอ้เบนไม่ได้อะไรเนี่ยแต่ว่าฉันก็บอกได้แค่นี้ว่าเอ้ยไอ้ตัวของคันเงี้ยไอ้ตัวมันไอ้เงาเนี่ยยังอยู่ดีนะไม่มีอะไรเกิดเสียหายได้หรอกอะไรวันนี้นะผมตอนนั้นโอเคต่อไปก็เป็นซีนที่ตอนเนี้ยคือตัวของไอ้ไดตามันคือเรื่องราวในตามันเป็นเรื่องราวในกระจกนะครับคือผมเรื่องราวในตาเว้ยคือในด่าเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่บอกว่าไปคุยในกระจกไปเชื่อคำพูดในกระจกว่าเอ้ยฉันต้องเป็นราชาคนต่อไปนะฉันต้องแข่งให้สุดนะแต่แปลว่าตัวของในตามันมาให้ตัวของเบนสังหารผู้ที่คือตัวของไอ้ในตามันรู้แล้วว่าไอ้มันจะมี2คนอ่ะที่แบบว่าไม่เลือกเขาเว้ยแล้วให้ตัวของเบนอ่ะตัวของเบนอ่ะมาจัดการ2คนนั้นนั่นคือตัวของเอพีแล้วก็ตัวของไอ้ชายหนุ่มคนนึงที่เป็นหัวหลานชายหนุ่มคนนึงอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าตัวของเอพีน่ะไอ้ตัวของเบนมันสังหารก่อนซึ่งก็เป็นซีนต่อสู้แหละเนี่ยซึ่งตัวของเอพีก็รู้ว่าไดยะเป็นคนส่งไม้มาฆ่าสุดท้ายก็เป็นซีนต่อสู้ที่สุดท้ายเบนโดนฝ่ายจัดการนะหมดแต่ว่าตอนนี้ตัวเอพีก็บอกว่าฉันต้องการให้ตัวโบจิเป็นราชาคนต่อไปแทนอะไรอย่างนี้นะผมตอนนั้นซึ่งสุดท้ายเบนก็ฝ่ายชนะก็ตายไปแต่ว่าสุดท้ายเป็นไอ้ร่างมันก็หายตัวไปโดนลงหลุมไปซึ่งไม่รู้ว่าหายไปไหนไม่รู้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้มาตัวโคโบจิจากคำพูดจากตัวของเป็นที่แบบว่าตัวของคาเงะนะได้ออกเดินทางไปใช่ไหมซึ่งตอนนี้โบจิก็มีเป้าหมายว่าฉันจะออกเดินทางไปหาตัวของคาเงะเรื่องราวอาณาจักรอื่นแล้วเนี่ยซึ่งตัวของไอ้โบจิมันตั้งใจมากเลยไปถามแม่ตัวเองว่าเอ้ยที่แม่ตัวเองแบบว่าฉันไปมันจนไปได้ไหมแต่ว่าตัวของไอ้ฮีลิ่งมันค้านเต็มที่เลยแม่ตัวเองก็ค้านเต็มที่เลยเนี่ยแต่ว่าตัวของค้านสดอะแล้วตัวของโบจิมันร้องไห้ฮะจนแบบตัวของฮีลิ่งแม่งแบบกูพูดอะไรไปเนี่ยแต่หมดตอนนั้นแต่ว่าตัวของโบจิมันก็พยายามเลยมันก็พยายามหนีประมาณนั้นฉันอยากเดินทางแต่ว่าตัวของอัศวินมันปิดประตูไว้และสุดท้ายก็เลยใช้วิธีไอ้ลาบันเซลนะผมวิธีลาบันเซลคือโผ
ผูกเอาผ้าผูกไปเรื่อยผูกไปเรื่อยแล้วก็หนีไปแต่ว่าตัวของแม่ของโบจิเนี่ยก็มาแม่คนนี้แม่อีกคนหนึ่งไงแต่ว่าแม่โบจิก็มาเห็นว่าโอ้โหเฮ้ยถึงหนีไปเงี้ยสุดท้ายก็เป็นสิ่งที่แบบไอ้โบจิเช็คหลุดไว้แต่ว่าไอ้สิ่งนี้โอ้โหเห็นความเป็นแม่ชัดมากคือตัวฮีลิ่งอ่ะฮีลิ่งมันกระโดดตามเลยแต่ว่าโดนจับไว้สุดท้ายก็ตัวของโบจิบาดเจ็บนะครับผมพอโบจิบาดเจ็บแล้วก็สุดท้ายเราได้เห็นว่าไอ้พลังของตัวของฮีลิ่งเนี่ยคือพลังฮิวซึ่งไอ้ซีนเนี่ยผมคือเริ่มพูดไปซีนตอนที่3ซีนหนึ่งคือมันยังมีตัวละครนึงที่ใช้พลังสีเขียวในการฮีลิ่งตัวของโบจินะครับซึ่งก็คือคนนี้เองนะครับผมแล้วเล่าเรื่องราวของตัวของไอ้ฮีลิ่งว่าฮีลิ่งเนี่ยคือเป็นแม่คนที่2ของราชาเป็นแม่คนที่2ว่าเออตัวของราชาเนี่ยเขาต้องการแต่ว่าตัวของโบจิมันไม่สนใจคนคนนี้แบบว่าไอ้ตัวของเมย์คนนั้นเขาบอกว่าเมย์ที่ตามตัวฮีลิ่งก็บอกว่าก็ตั้งแต่ตัวของแม่ของเขาเสียชีวิตไปโบจิก็ไม่สนใจใครอีกเลยแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ตัวโบจิมาละตัวฮีลิ่งก็คือตัวมันก็มีเหตุการณ์ที่ตัวโบจิโดนงูกัดไว้แต่ว่าตัวฮีลิ่งมันช่วยเหลือแล้วก็เตะไว้แต่ว่าโบจิมันร้องไห้อยากให้ช่วยเหลือตัวของไอ้งูคนนั้นแล้วก็สุดท้ายก็เราก็ตัวโบจิก็เห็นว่าเออคนเนี้ยมันผสมแล้วก็ทำการแบบโอ้โหเป็นซีนที่มันเท่เป็นซีนที่มันโคตรเท่เลยเว้ยค้นหาในนอกกับงู แต่ก็ไปเห็นเรื่องราวได้ว่าไอ้งูคนนี้ก็เกิดมาจากตัวโบจิเองคือแบบปู้บุญธรรมของโบจิทำให้ตัวงู2หัวที่โดนตัดหัวไป1หัวหรือกลายเป็น3หัวคือมันงู3หัวแหละแล้วโดนตัดไปเหลือ2หัวก็เป็นการบอกอะไรกันเนี่ยแล้วก็สุดท้ายแล้วตัวโบจิก็รักตัวผู้หญิงคนนี้แบบว่าไอ้ตัวของเมย์ก็แซวว่าตั้งแต่แบบโบจิแบบตอนนี้คือแบบติดคนนี้ไม่ติดเลยแล้วก็เป็นซีนเรื่องราวของความรักเรื่องราวต่างแล้วก็ตัวของฮีลิ่งก็บอกว่าเออตอนนี้มีน้องคือตัวอะไรต่างแล้วน้องตัวของโบจิอะไรต่างนะครับผมก็คือเป็นซีนเรื่องราวความสัมพันธ์อะไรต่างแต่ว่าอันนี้ผมลืมเล่าไปใช่ไหมครับผมก็คือตัวของดายะเนี่ยดายะมันคือเป็นราชาแล้วแต่ว่าดายะมันสั่งตัวของไอ้แม่ตัวเองว่าเอ้ยให้ตัวของโบจิมันออกไปซะมันเกะกะมันอะไรไม่ได้แล้วให้กำจัดทิ้งมันซะอะไรไม่ได้คือมันเกะกะคือแบบโอ้โหมึงอำนาจมึงแบบ อะไรตามนั้นแต่ว่าเออสุดท้ายแล้วก็เป็นซีนที่ตอนเนี้ยตัวของโบจิได้รับคำสั่งจากแม่ว่าเอ้ยตอนเนี้ยแม่ให้ผจญภัยแล้วนะแล้วก็มีตัวของไดมาร์สนะผมตัวของไดมาร์สไอไดมาร์สเนี่ยไปยุ่งด้วยเพราะว่าไดมาร์สแล้วก็มีตัวของเดสฟอร์เดสไอตัวของใครวะไอฮาคุโร่ขอไปเดสฟอร์ไม่ใช่ฮาคุโร่นะผมมาฮาคุโร่ตอนนี้ฮาคุโร่มาแล้วซึ่งฮาคุโร่สามารถใช้ภาษามือสื่อสารกับโบจิได้เป็นคนแรกเลยที่เราได้เห็นแบบไอฉากอัศวินที่ต่อสู้ในตอนแรกคือตัวฮาคุโร่ดอเซนะผมขอไปจริงนะโอเคตามนั้นก็เป็นซีนที่ทำให้ตัวเนี้ยคือสองตัวละครเนี่ยสามตัวละครคือตัวของไดมาร์สและตัวของฮาคุโร่เนี่ยเดินทางไปด้วยกับตัวโบจิแล้วก็เป็นซีนหวานๆที่ตัวโบจิมันหอมแก้มตัวของแม่แล้วบอกว่าเฮ้ยรีบเดินทางนี้แล้วนะอะไรแบบเนี้ยแล้วสุดท้ายก็เป็นการเดินทางนะครับผมแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นคือตัวของฮีลิ่งได้พูดประมาณว่าฉันรู้สึกถึงรักสังคมแปลกๆว่าเฮ้ยในอนาคตเราอาจไม่เจอตัวโบจิก็ได้รวมถึงไดยะได้ด่าด้วยบึ้มแล้วก็จบไปนะผมขางชิบหายเออแต่ตอนที่4ตอนนี้5มาแล้วนะผมฉันใครยังไม่ดู VP รีบไปสมัครซะแล้วบอกเลยนะว่านี่คือของดีประจำซีซั่น4เรื่องสาวตอนแรกนี่คือพูดละเอียดคือแบบพยายามพูดคนดูแบบเอ้ยๆซีนี้ซีนี้นะเขาไม่มีอะไรพูดเยอะจริงเว้ยถ้าพูดเยอะกว่านี้40นาทีครับเรื่องเนี้ยคือแบบโอ้โหเยอะจริงๆเว้ยถ้าเราพูดอย่างยิ่งพูดตอนที่4คือแบบมึง40นาทีแน่เรื่องเนี้ยแต่ว่า3ตอนพอนะผมตานะโอเคก็พูดถึงช่วงไม่ขาดตอนจบแล้วงานแอนิเมชั่นวิสโรงานของจริง งานมึงโอ้ my godคืองานไม่ทำปัญหาจริงสำหรับเรื่องสมาร์ทเกิ้งงานดีมากเขาบอกอันนี้คือตบมือจริงงานดีห้ามพูดถึงทีมงานนะคือทีมงานที่ผมได้ดูมาอันเดอร์คาเตอร์นี่คือทีมงานที่ทำไปตัวหอยเนี่ยนะล่าสุดคือบูพิเลียกับจันทาไรการนะแล้วก็สมาร์ทเกิ้งนะครับผมตอนนั้นส่วนอันดีไซน์หัวอันดีไซน์แบบอันดีไซน์ของไอวีวีด้วยล่าสุดนะผมก็ตอนนั้นโอ้งานโหดก็เป็นไปใจซึ่งเรื่องนี้งานแม่งโหดจริงนะผมตอนนั้นโอเคส่วนเรื่องนักภาคตอนนี้ก็น่าจะมีตัวละครผมไว้เลยแต่ว่าพูดถึงตอนนี้ก่อนนักภาคตัวละครภาคในมาตรฐานตัวละครโดยเฉพาะฮีเลียงก็แบบสตารีนะนะครับผมน่ารักจริงแล้วก็ตัวของไอตัวของโบจินะผมฮิตามินี่ในมีที่แบบเอ้งแค่นั้นแหละแต่ว่าในอนาคตน่าจะพูดได้นะผมตอนนั้นโอเคส่วนเรื่องของเพลงเปลี่ยนไม่ปิดนักภาคอันนี้พูดถึงนักภาคภาคได้ตามมาตรฐานตัวละครนะผมส่วนเรื่องของเพลงเปลี่ยนไม่ปิดเอ็งเปิดบ่อยจากตัวของคิงกุนุครับผมอาจูนูนาซาเกะเธอเพลงโคตรดีเพลงผมชอบมากเพลงแม่งเป็นเพลงในโทนสดใสที่ผมรู้สึกว่าเพลงแม่งเพราะมากส่วนแม็กปิดครับผมออนนะผมโอเซตนะผมโอเซตจุดนะผมออนด้วยตัวของยามาครับผมเพลงเพราะมากและซีนอนิเมชั่นเรื่องนี้สวยงามมาก
พลงดีจริงเพลงแม่งดีมากนะผมสำหรับเรื่องนี้คือชอบทั้งสองเพลงเลยเพลงเหลือปิดนะผมแต่ละส่วนเรื่องทำประกอบโอ้ผมตกใจนะว่าคนทำเพลงอ่ะที่ทำเพลงดีอ่ะไอเพลงโอซาร่าเกมเพลงดีนะผมแต่ผมเพิ่งรู้ว่าคนทำเพลงคือมายุโกะที่ทำแค่ผลงานอย่างฮารุโกะไซโบะไอเซลขยับบ้านเดือดแล้วคือแบบซึ่งอันนี้พูดตรงว่าผลงานในเพลงไอมายุโกะเรื่องของไอเซลขยับบ้านเดือดแล้วอันนี้งานเพลงมันดีนะเพลงอย่างดีเลยนะไอฮารุโกะไซโบะเพลงมันดีมากแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าเพลงเรื่องนี้ก็ดีเช่นกันครับผมตอนนั้นส่วนเรื่องของอะไรต่างดีจริงครับผมโอเคครับผมเรามาสรุปคะแนนของโอซามาแรงกิ้งในช่วงสัปดาห์แรกครับผมโอซามาแรงกิ้งครับผมแรงกิ้งออฟคิงแบมินเอลเอเวนเจอร์ฟันตาซีของวิสเซอร์โอที่ต้องเรียกได้ว่ามีเนื้อหาที่น่าสนใจมากกับเรื่องราวของเนื้อเรื่องที่งานภาพที่อาจจะสดใสเนื้อหาเข้ามาแอบดังแอบเสียดสีอะไรต่างที่มีเนื้อหาน่าสนใจที่ตอนนี้สัตว์ตอนแรกต้องเรียกได้ว่าเป็นการเริ่มต้นการเดินทางเฉยๆแต่ว่ามีเนื้อหาน่าสนใจสัตว์ตอนแรกมีเรื่องราวเบื้องหลังเรื่องราวของ Ranking of King เรื่องราวของดาบราชาเรื่องมาดูเรื่องราวของโบจิว่าสามารถจะเผชิญหน้ากับเรื่องราวโลกใบนี้ได้ไหมสามารถพัฒนาตัวเองได้หรือไม่หรือจะนี้จะเป็นไงแล้วต้องรอดูกันในอีกประมาณถ้านับจาก5ตอนแรกก็ประมาณ28ตอนที่เหลือเป็นไงเพราะเรื่องนี้2ซีซั่นนะผมแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจับตามองที่สุดในซีซั่น4 2021อย่างไม่ต้องสงสัยครับผมดูจากคะแนนและดูจากกระแสได้เลยว่าเรื่องนี้น่าจับตามองโคตรๆครับผมโอเคแล้วสมาร์ทแรงกิ้งไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับผมเรื่องนี้คะแนนที่ผมจะให้ต้องเรียกได้ว่า8คะแนนครับผม8คะแนนนะสัปดาห์แรกที่ว่าเป็นแอนิเมะที่ยอดเยี่ยมแน่นอนครับผมเป็นเรื่องอาหารที่น่าสนใจกับเรื่องราวของแรงกิ้งราชาเรื่องราวโบจิเรื่องราวของคาเงะเรื่องราวของการเดินทางว่าหลังจากนี้จะเป็นไงต่อไปมีเรื่องอาหารที่น่าสนใจนะผมแต่ว่าก็แอบหวั่นว่าในอนาคตอาจจะเรื่องเรื่องหรืออาจจะดรอปลงไปแต่ว่าขออย่าให้ดรอปนะเพราะเรื่องอะไรต่างน่าสนใจทำไม่ดีเหมือนไอวินดาซาก้าเลยครับผมทำไม่ดีโหดเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจะมองที่สุดในซีซั่น4จริงครับผมตอนนี้เป็นเรื่องที่น่าติดตามมากไม่อยากพูดเยอะแล้วครับผมโอเคตามนั้นโอซามาเลกิ้งผมถามว่าผมให้แปะคะแนนสัปดาห์แรกมาสมให้มาสมในการดับโป้เลยถามว่าผมแนะนำไหมเป็นเรื่องที่โคตรแนะนำในซีซั่น4ผมใครยังไม่ดูไปดูซะนะครับผมตามนั้นโอเคโอซามาแรงกิ้งครับผมให้8คะแนนนะสัปดาห์แรกครับผมโอเคก็จบสำหรับการพูดถึงอนิเมะในซีซั่น4 2021กับรายการ3ตอนแรกไปแล้วบ้างครับผมจบแล้วครับผมกับโปรเจกต์ซีซั่น4ครับผมตบมือครับเอ้ยจบสักทีนะผมเราจับผ่านเวลาไป1เดือนกับอีก2สัปดาห์3สัปดาห์ผมก็ยาวนานจริงกราบขออภัยที่ทำช้านะครับผมโอเคก็พบกันใหม่ในซีซั่นวินเตอร์2022ว่าซีซั่นนั้นเราจะได้พูดถึงกันกี่เรื่องนะครับผมโอเคก็พบกันใหม่กับซีซั่นวินเตอร์ครับผมโอเคสวัสดีกันตอนแรกก่อนพบกันใหม่กับปีหน้านะครับผมซีซั่นวินเตอร์มกราเจอกันครับผมบ๊ายบายจ้าก็หายไปเดือนเดียวแล้วแหละนะครับผมตาดันบ๊ายบาย